ื่อภูผาหัวใสจะไปเปิดบูธขายข้าวไข่เจียวที่งาน Big Mountain งานนี้เลยต้องมีการประลองฝีมือกันสักหน่อยไข่เจียวของโชมินะคะมีชื่อว่าไข่ปาเต็ดเพื่อเอาใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กแนวโดยเฉพาะไม่ต้องใส่เครื่องอะไรเลยค่ะเพราะไม่แคร์เป็นไงคะแนวไหมคะตักใส่กระทงกระดาษที่ทำมาจากหนังสืออเดย์ปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยกล้องเลมอนแต่ใครจะได้ไปติดตามได้คืนวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนนี้4ทุ่ม25ทางททบ.